สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นมุมของความรู้มาแบ่งปันกันนะว่าหลายๆคนที่บอกว่าผ่าตัดใส่เหล็กใส่เหล็กมันเป็นเหล็กแบบไหนนะวันนี้พามาดูเหล็กที่ใช้ในการยึดกระดูกนะเป็นแผ่นเหล็กในเวลาคนเรากระดูกหักเนี่ยสมมติว่าหักตรงนี้นะจะใช้เหล็กแบบไหนนะอันนี้เป็นกระดูกหน้าแข้งนะกระดูกหน้าแข้งของเราก็จะมีเป็น2ชิ้นนะเป็นชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กนะถ้าชิ้นใหญ่หักนะก็อาจจะเห็นสมมุติว่าเนี่ยก็จะมีเหล็กที่เหมาะสมกับกระดูกตรงของหน้าแข้งเรานะก็อาจจะเป็นชิ้นนี้นะก็วางไปแล้วก็ยิงน็อตยึดไปนะเนี่ยเหล็กก็จะเป็นเหล็กแผ่นบางๆอย่างเงี้ยนะมี2ลักษณะอันนี้มีรอยหยักเพื่อที่จะไม่ให้เหล็กนี้ไปกดกับเนื้อเยื่อมากเกินไปนะอีกชนิดนึงนะก็เป็นแผ่นเรียบๆธรรมดานี่แหละก็วางไปนี่แล้วยิงน็อตยึดกับกระดูกแต่ถ้าเป็นกระดูกใหญ่นะก็อาจจะใช้แผ่นเหล็กที่ใหญ่อย่างคนฝรั่งนะไซส์ฝรั่งกระดูกชิ้นนี้เขาจะใหญ่มากก็จะอาจจะใช้แผ่นเหล็กที่ใหญ่ขึ้นสังเกตฮะว่าเนี่ยต่างกันยังไงดูรูของเหล็กนะอันนี้เป็นในแนวตรงส่วนแผ่นใหญ่ก็จะมีเยื้องรูเยื้องเยื้องกันนะนี่แหละครับวันนี้ก็พามาชมว่าเหล็กแผ่นเหล็กที่ใช้ยึดในร่างกายคนเราเนี่ยในกระดูกเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะเป็นเหล็กที่ไม่ขึ้นสนิมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแต่บางคนใส่ไปเวลาอากาศเย็นนะจะรู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดบริเวณที่ใส่เหล็กอันนั้นก็อาจจะมาถอดออกแต่การที่จะถอดเหล็กนี้ออกก็คงต้องรอกระดูกติดดีก่อนนะกระดูกที่ใส่เหล็กไว้เนี่ยมันติดดีก่อนถึงจะถอดเหล็กออกได้โดยส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก2ปีครับแต่ถ้าเป็นกระดูกชิ้นเล็กหักนะชิ้นเนี่ยชิ้นนี้ก็จะใช้แผ่นเหล็กที่เล็กๆหน่อยนะก็ยิงน็อตยึดวันนี้ไม่ได้ให้ดูน็อตนะไม่ให้ดูตัวสกรูก็ให้ดูแผ่นเหล็กว่าแต่ละชนิดมันต่างกันยังไงให้ดูความเล็กของมันสามไซส์นะไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กให้ดูขนาดวางทับเกือบครึ่งเลยตัวนี้ก็เล็กกว่าอันกลางหน่อยครับผมวันนี้ก็พามารู้จักกับแผ่นเหล็กที่ใช้ในกระดูกของคนเราว่าเป็นยังไงบ้างนะเผื่อใครที่มีโอกาสได้ใช้ก็จะได้รู้จักนะว่าแผ่นเป็นยังไงครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ